สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้ยังคงเกาะติดตามชุมชนรูน่าคลาสสิกค่ะช่วงนี้ก็มีการทวิตแบ่งปันค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับการรีเพ็กนั่นเองรวมถึงการเผานะคะแม้ช่วงนี้ตลาดกำลังแดงเดือดนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ดิฉันเห็นจากชุมชนรูน่าคลาสสิกค่อนข้างแข็งแกร่งมากค่ะเพราะมีการแบ่งปันให้กำลังใจกันนะคะอย่างเช่นค่ะก็มีการแบ่งปันต้อนนี้ค่ะถึงเวลาเก็บของถูกนั่นเองจงเก็บของและถือและรอคอยค่ะสิ่งนี้จะเห็นค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามแผนการรีเพ็กด้วยค่ะเกาะติดตามและการเผาตอนนี้ค่ะแม้ตลาดจะแดงแต่ผลปรากฏว่านะมีเหรียญค่ะที่หลั่งไหลเข้าไปสเต็กกิ้งค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ด้วยค่ะนั้นปิดท้ายค่ะเราจะไปติดตามภาพใหญ่ของตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวใหญ่หลายเรื่องนะคะที่ส่งผลให้ตลาดดาวลงอย่างที่เพื่อนๆเห็นเพื่ออะไรวันนี้เราต้องเกาะติดตามเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการลงทุนของเราและในการนะคะที่เราจะซื้อหรือขายนั่นเองนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะหากเราจะเก็บของเราจะเก็บต่อเนื่องหรือเราจะหยุดเพียงเท่านี้เราต้องวางแผนและติดตามข่าวค่ะเราจะได้รู้นั่นเองนะว่าเศรษฐกิจราคามันจะยังคงดาวลงต่อเนื่องหรือมันใกล้ถึงจุดต่ำสุดตรงนี้สำคัญค่ะเพราะมันเกี่ยวกับนะภาพใหญ่ของเศรษฐกิจค่ะหรือปัจจัยภายนอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารสภาพของตลาดคริปโตค่ะและก็ราคาของลูน่าคลาสสิกค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะเริ่มที่จะแดงแล้วนะคะช่วงของโซนเวลาของอเมริกายังบวกอยู่นะคะนะช่วงของเวลาอเมริกานะคะก็มีการดันขึ้นไปเล็กน้อยค่ะเพื่อนไม่แรงค่ะและก็ทุบลงมาเช่นเดียวกันค่ะนะดิฉันก็นั่งดูนะตอนเช้าเนี่ยเขียวค่ะตอนบ่ายก็แดงค่ะนะนั่นคือโซนอเมริกาค่ะเหมือนจะเล่นรอบหลายรอบมากนะคะเรามาดูราคาของรูน่าคลาสสิกค่ะเดี๋ยวดูบิตคอยสักเล็กน้อยค่ะบิตคอยวันนี้ก็ดันขึ้นไปค่ะตอนนี้ดันขึ้นไปที่24,179นะคะเพื่อนส่วนรูน่าคลาสสิกตอนนี้ย่อลงมา 3.3% นะคะถ้าเราดูจากกราฟหรือนะการเทรดเราจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะล่วงมาที่ฐานใหม่หรือไม่ก็คือฐาน11นะอย่างที่นักวิเคราะห์ค่ะเมื่อวานดิฉันก็ดูบทวิเคราะห์ 3-4 บทค่ะก็มักจะวิเคราะห์ใกล้กันนะคะว่าฐานรูน่าคลาสสิกน่าจะสร้างฐานใหม่แล้วหรือไม่ซึ่งฐานใหม่ที่มีการวิเคราะห์นะคะนะก็คือ11กับ10นะคะเพื่อนฉะนั้นเรารอดูการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออาทิตย์หน้ากับเป็กค่ะถ้าประกาศย่อไม่แรงไม่ต่ำกว่านี้แล้วนั่นหมายความว่า11จะเป็นฐานใหม่ค่ะแต่ถ้าถูกทุบก็จะไปเป็น10ค่ะนั่นคือฐานใหม่นะคะเพื่อนเพราะเศรษฐกิจมันคงไม่มีอะไรที่แรงไปกว่านี้แล้วนะคะและก็นะสิ่งที่นักลงทุนตกใจกลัวต่างๆเนี่ยมันก็ถูกทุบไปแล้วนะคะทุบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนนี้ราคาของลูน่าลำดับก็ตกมาตามนะเม็ดเงินนั่นเองก็คือ58วอลลุ่มการเทรด75นะช่วงเสาร์อาทิตย์จะไม่เยอะอยู่แล้วนะคะเพื่อนเม็ดเงินอยู่ที่700กว่านะล้านนั่นเองนะราคาณปัจจุบันก็อยู่ที่121นะคะเพื่อนช่วงนี้ก็ยังถ้าเราไปดูในกรอบนะคะก็ยังดันขึ้นดันลงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะเพื่อนเราไปดูราคาของไทยสักเล็กน้อยนะคะดิฉันก็ถืออยู่ในกระดานเทรดนี้นะคะดิฉันก็เพิ่งไปเก็บเพิ่มมาอีก1ไม้นะคะนะและเดี๋ยวรอนะถ้ามันสร้างฐานใหม่และมันวิ่งไซด์เวย์แบบนี้นานดิฉันก็จะเก็บเพิ่มสิ่งสำคัญนะดิฉันต้องเน้นย้ำเสมอนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนนะคะความรู้ค่ะความรู้สิ่งสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่มีความรู้เราจะถือไม่นานและหากเพื่อนๆ เจอปัจจัยข่าวร้ายเกี่ยวกับเหรียญ นี้นะเฉพาะเหรียญลูน่าคลาสสิกเลยเพราะลูน่าคลาสสิกเคยล่มสลายมาแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เจอประสบการณ์ค่ะนะเจอประสบการณ์ขาดทุนเจอประสบการณ์นะที่เราเห็นเป็นข่าวนั่นเองเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาอาจจะเจอเองหรือไม่
ก็แล้วแต่บางคนไม่ได้เจอเองแต่เจอข่าวสารนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ต้องเตือนก่อนนะคะก่อนที่จะลงทุนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญนั้นค่ะและสองค่ะต้องใช้เงินที่เย็นมากๆหรือเงินที่ไม่เดือดร้อนหรือเงินที่เราทิ้งมันได้ค่ะนะหากเราจะลงทุนแบบสายถือนะส่วนสายเทรดค่ะการขึ้นของมันเนี่ยไม่เหมาะกับสายเทรดนะคะเพื่อนแต่ถ้าเราจะเล่นช็อตเล่นลองคนเล่นช็อตเล่นลองเขาจะชอบเหรียญที่สวิงนั่นเองนะคะสายเทรดเนี่ยถ้าเรายอดเงินน้อยจะได้กำไรน้อยค่ะนะแต่ถ้าเราเล่นช็อตลองก็วางแผนดีๆค่ะความรู้นะคะความรู้สำคัญที่สุดนะคะเรื่องเงินเราต้องใช้เงินที่เย็นสุดๆนะคะเพื่อนหรือเงินที่เราเสียได้เท่านั้นนะคะสำหรับเหรียญลูน่าคลาสสิกนะคะและก็ข่าวสารค่ะเราตามข่าวเพื่อที่เราจะนำข่าวนั้นมาประกอบในการวางแผนนะคะเพื่อนที่ดิฉันให้ตามข่าวให้ตามแหล่งความรู้ต่างๆที่เขาแบ่งปันเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกค่ะให้เพื่อนไปตามทุกช่องทางค่ะและก็นำความรู้ต่างๆค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ทำข่าวที่เขามีความรู้นะคะเพื่อนเขาอาจจะมีความรู้ที่แตกต่างกันไปนะคะเราสามารถนำสิ่งต่างๆค่ะเอามาประกอบในการตัดสินใจและในการวิเคราะห์ด้วยตัวเองค่ะในการที่จะซื้อในการที่จะขายนะคะเพื่อนสิ่งสำคัญค่ะให้เพื่อนๆตัดสินด้วยตัวเองค่ะอย่าให้แหล่งข่าวเขานำหรือจูนเราโดยเด็ดขาดค่ะเพราะนะแหล่งข่าวต่างๆค่ะเขาไม่ได้จ่ายเงินกับเราค่ะเราเป็นผู้ลงทุนค่ะหากเราเจ็บเราเสียเงินหรือเราอาจจะได้กำไรมันก็คือตัวเรานะคะฉะนั้นให้ลงทุนและตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะเพื่อนนี่คือคำเตือนเสมอนะคะนะฉะนั้นค่ะตอนนี้ราคาลูน่าคลาสสิกเป็นโอกาสหรือจังหวะเก็บของถูกรอบที่สองหรือไม่เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณานะหากใครเป็นนักลงทุนสิ่งหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆศึกษาเชิงเทคนิคช่วยได้เยอะมากค่ะจุดเก็บของและวัฒนจักรค่ะนะนะกลไกของตลาดหรือจิตวิทยาตลาดค่ะหากเพื่อนๆไปดูสถิติย้อนและนำมาประกอบในการวิเคราะห์เราจะได้อะไรเยอะเลยนะคะสิ่งหนึ่งค่ะดิฉันเรียนศึกษาเทคนิคแค่พื้นฐานค่ะไม่ได้เจาะลึกแต่ดิฉันเรียนเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห์ในการลงทุนเท่านั้นและเราจะเห็นภาพอะไรได้เยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นค่ะมันจะมีภาพทั้งภาพใหญ่ของกลไกตลาดค่ะจิตวิทยาของตลาดมันจะมีภาพใหญ่ภาพย่อยนะคะก็คือภาพรายปีภาพรายเดือนภาพรายอาทิตย์ค่ะและรายวันค่ะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะนะให้เรามองภาพใหญ่ก่อนนะคะและเราก็มองภาพย่อยลงมารายเดือนค่ะและก็ตามมาภาพรายอาทิตย์รายวันกันเพื่อนเราจะเห็นภาพผ่านกราฟต่างๆค่ะนะกราฟเนี่ยมันจะสื่อได้เลยหากเราไปดูปีและหากเราดูเดือนค่ะดูอาทิตย์ดูวันค่ะนะและดูชั่วโมงต่อเราจะเห็นเลยค่ะพฤติกรรมของตลาดเป็นแบบไหนเพราะกราฟมันบ่งบอกหมดเลยทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งอารมณ์นักลงทุนก็บอกเราด้วยนะคะนะเทคนิคบางตัวก็บอกถึงขนาดอารมณ์ตอนนี้อารมณ์นักลงทุนเป็นแบบไหนอะไรยังไงบอกเราหมดเลยค่ะนะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากที่เราจะใช้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อแล้วเราจะเห็นภาพใหญ่ของตลาดค่ะว่าตอนนี้อ๋อมันเป็นกลไกของตลาดเว้ยทุกปีทุกรอบเว้ยมันไม่ต้องนะมันไม่ต้องชนกันเป๊ะๆนะเพื่อนๆบอกก่อนนะคะจิตวิทยาของตลาดนะคะหรือจิตวิทยาการลงทุนนะคะเป็น4สติและนะจิตวิทยาพวกนี้ค่ะหากเราไปดูย้อนมันก็ไม่สามารถจะเอามาชี้นะปัจจุบันจะต้องตรงกันเป๊ะๆหากเราไปดูย้อนเราจะเห็นว่าบางครั้งมันสร้างกรอบใหม่บางครั้งมันสร้างฐานใหม่บางครั้งมันทำลายนะแนวรับแนวต้านเดิมก็มีค่ะเพื่อนฉะนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะมาจากอะไรก็ลองไปศึกษาดูมีผู้รู้สอนเรื่องจิตวิทยาการเทรดจิตวิทยาของตลาดเยอะมากค่ะเขาจะสอนโอ้โหเทคนิคได้เยอะมากค่ะเรื่องวานรายใหญ่หรือคนที่อยู่เบื้องหลังของตลาดค่ะนะมีการสอนแบบนี้ด้วยนะคะเจาะลึกขนาดนั้นเลยนะคะอาจจะมีแบบทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่
ที่เพื่อนๆจะไปหาความรู้ค่ะนะดิฉันเป็นคนชอบหาความรู้มีทั้งปีค่ะและอดีตก็เคยเสียเงินด้วยนะคะเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่ที่ดิฉันเสียเงินจะไม่ได้เสียเงินเกี่ยวกับการเทรดค่ะแต่เป็นความรู้เรื่องออนไลน์ค่ะนะสิ่งนึงค่ะอยากจะแบ่งปันถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นรอบแบบนี้ค่ะนะมันจะดันขึ้นไปก่อนแล้วมันก็จะลงมาในจุดใหม่อีกครั้งและจะต่ำกว่าเดิมอีกนะเวลามันลงครั้งใหญ่ค่ะเพื่อนๆนะมันมีเราไปศึกษาเอาก็แล้วกันดิฉันคงไม่ได้ไปเจาะลึกนะแต่วันนี้ค่ะรูหน้าจังหวะนี้น่าเก็บของหรือไม่เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะนะเพราะเวลามันพักตัวช่วงมันลงเนี่ยมันพักตัวนานนะคะเพื่อนบอกก่อนอย่างเมื่อปีที่แล้วมันลงมาช่วงราคานี้เช่นเดียวกันค่ะ43ค่ะเมื่อปีที่แล้วมันลงมาต่ำที่43ก็นานเช่นเดียวกันค่ะอยู่ประมาณเนี่ยเกือบอาทิตย์นะคะเพื่อนราคานี้นิ่งอยู่อาทิตย์นึงบางคนก็ยังไม่ได้เก็บเลยดิฉันจำได้มันเมื่อปีที่แล้วมันวิ่งมาที่4344ค่ะหลายรอบมากค่ะขึ้นดันขึ้นไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตกมาที่เดิมอีกหลายรอบมากค่ะวิ่งแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าไซด์เวย์ออกข้างค่ะพักตัวค่ะเก็บของปาวานรายใหญ่นั่นเองนะคะนะอย่างที่เราเข้าใจกรณีที่มันดาวลงและทุบลงมาและมันพักตัวนานส่วนใหญ่นะจิตวิทยาการเทรดเขาจะเข้าใจหรือเรียกว่าเป็นจังหวะการเก็บของรายใหญ่หรือปลาหวานนั่นเองมันจะแช่นานค่ะหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆไปใหม่ค่ะเพื่อนจนกว่าแรงขายจะเบาบางมันถึงจะดันขึ้นนะคะเพื่อนนะฉะนั้นจังหวะนี้ค่ะอีก2อาทิตย์ที่เหลือค่ะก็สังเกตดูค่ะหากเราจะเก็บของก็มีเวลานะพูดง่ายเดือนนี้ทั้งอาทิตย์ค่ะเดือนนี้แทบจะทั้งเดือนค่ะเพื่อนน่าจะเป็นจังหวะเก็บของหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะนะอย่างดิฉันก็เก็บมา3ไม้แล้วนะกะจะเก็บแค่2ไม้นะเก็บไป3ไม้แล้วนะคะเพื่อนจะดูต่ออีกต้องแบ่งเงินค่ะแต่อย่าใช้เงินจนหมดนะคะนะเราต้องบริหารความเสี่ยงของเราเสมอนะคะเพื่อนอย่าใช้กระสุนจนหมดค่ะและเดี๋ยวเราจะไม่มีแม็กค่ะนะจะไม่มีแม็กไปยิงในนัดอื่นต่อนะคะฉะนั้นต้องเก็บกระสุนเราไว้ค่ะนะเรามีดิฉันยกตัวอย่างเรามี10นัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบ่งนัดไว้ยิงค่ะนะฉะนั้นต้องแบ่งนัดไว้ยิงค่ะนะและเราก็ไปหาเงินถ้าใครกินเงินเดือนประจำก็หาเงินที่เราเป็นเศษเงินเท่านั้นที่เราจะมาลงทุนนะคะเพื่อนอย่าไปใช้เงินชีวิตของเราค่ะทั้งชีวิตในครอบครัวเราเอาเงินที่ไม่เดือดร้อนเราจะได้สบายใจในการลงทุนและถือจนกว่ามันจะถึงกระทิงค่ะหรือถือตามเป้าหมายเราได้นะคะสิ่งสำคัญเงินที่เราเอามาใช้นะคะอย่าเป็นเงินที่นะต้องใช้ในครอบครัวหรือเงินเดือดร้อนนะคะเพื่อนอย่างดิฉันใช้เงินที่มันเป็นเศษเงินจริงๆค่ะนะเป็นเงินที่ดิฉันกันไว้แล้วนั่นเองสำหรับการลงทุนและทิ้งมันได้หรือเสียได้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็รอดูนะคะนะจังหวะนี้มันจะพักตัวค่อนข้างนานค่ะเพื่อนช่วงนี้นะคะและดิฉันเชื่อว่าอาทิตย์หน้ามันจะค่อยๆดันขึ้นไปใหม่และอาจจะทุบลงมาอีกทีเมื่อมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะเพื่อนเราไปดูต่อค่ะมาดูข่าวสักเล็กน้อยนะคะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้แตะ33แล้วนะคะเพื่อนใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้จะถึง20แล้วนะคะถ้าต่ำกว่า30ค่ะจะเป็นอารมณ์ของความกลัวนะคะเพื่อนกลัวระดับมากนะคะตั้งแต่29ลงมาเริ่มกลัวระดับที่มากแล้วนะคะเพื่อนตั้งแต่29ลงมาจะเป็นกลุ่มของความกลัวมากนะคะเพื่อนตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของความกลัวระดับกลางค่ะเพื่อนนะ33นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วดิฉันก็คาดการว่าอาทิตย์หน้าค่ะก็คงจะไปแตะ220กว่านะคะประมาณตั้งแต่29ลงมาจนถึง25ค่ะอาทิตย์หน้านะคะและอาจจะไปแตะ21ค่ะดิฉันก็คาดการว่าอย่างนั้นนะคะดิฉันจะเก็บอีกรอบนึงเมื่อมันเข้า21ค่ะเพื่อตอนนี้ไม่เก็บแล้วนะคะพอแล้วนะคะถ้าอารมณ์มันลงเยอะกว่านี้ก็จะเก็บค่ะเรามาดูค่ะปัจจัยที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยค่ะมีการเทขายครั้งใหญ่เพราะอะไรนะคะ USDC หลุดเป๊กค่ะเพื่อนๆเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะนะBinanceค่ะนะเหรียญ B ค่ะนะเหรียญ B Binance นะ US
ดีนั่นเองหลุดเป๊กเมื่อเดือนที่แล้วดิฉันเห็นได้ชัดค่ะนะดิฉันทำคลิปไปดิฉันก็ยังพูดในคลิปเลยว่าโห US นะเหรียญของ Supreme Coin ของ Binance ค่ะก็หลุดเป๊กไปเมื่อปีที่แล้วและก็ถูกโจมตีอย่างหนักเลยหลุดเป๊กบ่อยมากค่ะและก็เหรียญ USนะ USDT ก็หลุดเป๊กเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะวงจรเหรียญ Supreme Coin แทบจะหลุดเป๊กแทบทุกเหรียญนะคะเพื่อนแทบจะทุกเหรียญมีบางเหรียญเท่านั้นที่ยังไม่หลุดเป๊กค่ะก็เป็นเหรียญที่ดิฉันนะลงทุนอยู่นะคะเป็นเหรียญของนะผู้สร้างเหรียญที่ดิฉันลงทุนอยู่นั่นเองของกลุ่มของพ่อมดค่ะแต่พ่อมดไม่ใช่เป็นเหรียญ Supreme Coin นะคะเป็นเหรียญสกุลเงินดิจิตอลค่ะแต่เหรียญที่สร้างโดยเหรียญ นะเป็นเหรียญที่นะสร้างโดยทีมนักพัฒนาเดียวกันค่ะและก็เหรียญสร้างโดยเหรียญพ่อมดไปโหวตนั่นเองก็คือเหรียญนะคะนะเหรียญ MIM ค่ะซึ่งยังไม่หลุดเป๊กค่ะนะเขาก็นะดิฉันก็ตามอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะหลุดเป๊กหรือไม่เพราะถ้าหลุดเป๊กค่ะก็ส่งผลต่อราคาเหรียญพ่อมดเช่นเดียวกันค่ะเพราะมันตึงและมันตึงกันอยู่ค่ะนะเหรียญพ่อมดกับเหรียญนะ Supreme Coin นะคะก็คล้ายๆกับเหรียญ Luna Classic กับเหรียญ USTC ค่ะตึงกันอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นดิฉันก็ตามอยู่เหมือนกันเพราะราคามันเพิ่งเปิดเหรียญที่ดิฉันซื้อเนี่ยกลุ่มนี้ก็เพิ่งสร้างขึ้นมายังไม่ถึง2ปีนะถ้าหลุดเป๊กเนี่ยก็ร่วงเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนนะฉะนั้นก็จับตาดูเช่นเดียวกันค่ะว่ามันจะหลุดเป๊กหรือไม่เพราะเงินที่ลงทุนดิฉันก็ DCA ท่วงที่ดาวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนะฉะนั้นเราก็จับตาดูค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเหรียญที่เป็นเหรียญอันดับต้นๆเนี่ยหลุดผ่านประสบการณ์หลุดเป๊กมาหมดเลยค่ะอย่างรูน่าคลาสสิกเป็นรายแรกเลยนะคะนะกับ USTC ค่ะที่หลุดเป๊กนั่นเองนะคะล่มสลายเมื่อปีที่แล้วและก็หลุดเป๊กแบบมากกว่าชาวบ้านนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะตอนนี้เหรียญทุกเหรียญกำลังถูกเล่นอยู่หรือไม่นะคะถูกเล่นจากนะสหรัฐหรือไม่ตรงนี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูค่ะอยู่ๆนะคะเขาก็สั่งปิดการแบงค์ต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมดค่ะเพื่อนนะแบงค์ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลด้วยค่ะนะมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะคะนโยบายทางการเงินเศรษฐกิจค่ะบวกกับนะประธานาธิบดีที่ประดีของสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ๆก็มาพูดถึงเรื่องแบงก์เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับค่าเงินค่ะอะไรที่มันจะทำลายเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ค่ะเขาจะนะจะนะเหมือนทำนองว่าจะขจัดหรือไม่ตรงนี้ดิฉันก็ดูข่าวเช่นเดียวกันค่ะก็มีการแบ่งปันในทวิตเช่นเดียวกันเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองเขาพูดเป็นในๆนะคะเพื่อนแต่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องจับตาดูค่ะนะนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่นะทำให้ตลาดแตกตื่นนะแตกตื่นค่ะตกใจกลัวถอนเงินจากธนาคารนะคะและก็ถอนนะเหรียญ นะแปลค่าเป็นเงินนั่นเองและข่าวมันแรงมากค่ะมันถึงขั้นกับมีคนทำร้ายตัวเองด้วยนะเพื่อนเรามาดูนะคะอย่างคนไทยเราก็ไปเขียนข่าวเช่นเดียวกันค่ะเกิดจากธนาคารนะคะนะที่ให้บริการทางการเงินและก็นะคะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลและเทคโนโลยีด้วยนั่นเองนะเขาปิดกิจการนะคะมาจากคำสั่งของรัฐค่ะธนาคารกลางนั่นเองสั่งให้ปิดนะคะและก็ทำให้เหรียญ นะคะอยู่USDC ค่ะหลุดเป๊กนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ค่ะทันทีทันใดค่ะ CC Binance ค่ะก็ทวิตค่ะหลังจากนะเหรียญ USTC หลุดเป๊กเขาก็ทวิตว่าเขาสนับสนุนเหรียญ Supreme Coin ทุกตัวอย่างที่ดิฉันทำข่าวไป 2-3 วันนะคะนะตอนนี้นะคะเขาก็พยายามหาวิธีการตึงราคาเหรียญ Supreme Coin ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกค่ะก็พยายามหาวิธีการนะคะว่าจะทำยังไงที่จะตึงหรือรีเป๊กเหรียญ Supreme Coin ต่างๆค่ะอย่างที่มีการประชุมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เขาประชุมเกี่ยวกับแผนเร่งรัดการนะเป๊กเหรียญ Supreme Coin ไม่ใช่เฉพาะ USTC ของเราที่จะรีเป๊กนะคะตอนนี้ค่ะ Binance ประชุมถึงเหรียญที่เกี่ยวกับ Supreme Coin ค่ะหากเราไปดูหัวข้อที่เขาพูดและเขาประชุมนะคะที่เขาทวิตแบ่งปันไว้เนี่ยเขาพูดถึงเหรียญ Supreme Coin ทุกชนิดเลยนะเพื่อนว่าจะทำยังไงให้มันตึงค่าอยู่ที่1ดอลลาร์ค่ะนั่นคืออะไรเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม
นักลงทุนค่ะนะหรือนะผู้บริโภคนั่นเองเวลามาลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลเขาพยายามที่จะรักษานะเสถียรภาพรักษาสินทรัพย์นะสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคริปโตไว้ค่ะนะฉะนั้นจับตาดูค่ะอย่างวันนี้เขาก็ทวิตรับรองสเปิลคอยหลายตัวเสมอนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาเปิดคู่เทรดเพิ่มเติมค่ะอย่างที่เราเห็นนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเปิดคู่เทรดของ USนะ TC ตอนนี้เปิดคู่เทรดในกลุ่มของเหรียญซัพเปิลคอยด้วยกันเองค่ะเพื่อนนะเหรียญไหนนะจะหลุดเป๊กค่ะก็จับคู่กับเหรียญที่ไม่หลุดเป๊กค่ะเพื่อนนี่ก็คือตอนนี้ค่ะนะเราจะเห็นว่าซัพเปิลคอยกับซัพเปิลคอยสามารถเทรดด้วยกันได้ถ้าสมัยก่อนไม่สามารถเทรดได้นะเพื่อนนะส่วนใหญ่ก็จะไปจับคู่กับเหรียญสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆแทนนี่ก็คือการรับรองของ Binance ค่ะนอกจากนี้ค่ะเราไปดูข่าวนะข่าวนี้ก็มีการนะอย่างทวิตของ Bitcoin นะทวิตทางการท่านนี้ค่ะที่มีผู้ติดตามเป็นหลักล้านนะคะเขาก็ทวิตค่ะตอนนี้แม้แบงค์จะเริ่มปิดกิจการนะแต่นะ Bitcoin ค่ะไม่มีการปิดนะปิดกิจการนะคะเปิดตลอดนะไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะนี่ก็เหมือนกับเป็นการล้อเหรียญธนาคารที่ปิดไปนะคะแต่บิตคอยน์ไม่มีปิดค่ะเปิดทุกนะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเรามาดูต่อนะคะวันนี้ค่ะชุมชนรูน่าคลาสสิกก็มีการทวิตนั่นเองนะคะว่านะเป็นการทวิตในเรื่องของการสนับสนุนนะชุมชนเนี่ยได้รับการสนับสนุนนั่นเองเขาพูดถึงทำไมนะไบแนนซ์สนับสนุนนะพวกเรานะก็คือชุมชนรูน่าคลาสสิกค่ะเขาก็ให้เหตุผลมานะคะเพื่อนนะ3เหตุผลนะคะและหลังจากนั้นค่ะนะก็คือ Binance ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเขาสนับสนุนเพราะนะคะนะพวกเราค่ะนักลงทุนค่ะเป็นผู้บริโภคค่ะนี่ก็คือนะสิ่งที่นะเป็นประเด็นค่ะที่ชุมชนรูน่าคลาสสิกก็แบ่งปันทวิตแบ่งปันกันในวันนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองว่าเหตุผลที่ Binance สนับสนุนนะให้มีคู่ซื้อคู่ขายนะคะอย่างที่เรารู้มีคู่เทรดนะที่สนับสนุนที่เราเห็นนะคะคู่เทรดเพิ่มขึ้นนั่นเองและก็ปลดป้ายเตือนออกนะคะและก็นะคะนะช่วยเบิร์นช่วยเผาและก็รับรองการอัปเกรดต่างๆค่ะเราจะทำอะไรเขาก็รับรองสนับสนุนหมดรวมถึงประกาศรับรองเรื่องนะการฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะหากต้องการใช้เงินเขาก็นะให้การสนับสนุนนั่นเองก็สามารถไปยื่นเรื่องขอรับนะเงินกองทุนช่วยเหลือนั่นเองนะคะนะนี่ก็คือนะชุมชนก็แบ่งปันนั่นเองนะเกี่ยวกับBinanceนะคะว่านะBinanceช่วยเหลือเรานี่แหละนะถึงเวลาที่ลูน่าจะนะตื่นขึ้นมาช่วยกันปั๊มขึ้นหรือไม่นะคะก็คือตอนนี้ก็พยายามปลุกชุมชนรูน่านั่นเองนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะนะเรามาดูนะคะหลายท่านนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้ต่อนะคะเพื่อนข่าวนี้นะคะก็เป็นนะเรื่องเรามาติดตามเรื่องการรีเป็กค่ะของดันแคนค่ะวันนี้ดันแคนก็มีการทวิตชุมชนถามเขานั่นเองนะคะเกี่ยวกับการทำงานของเขานะว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสขั้นตอนไหนและตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะเขาก็พูดถึงว่าตอนเนี้ยนะชุมชนก็ถามเขาว่าเขาจะเริ่มอีกกี่วันและรีเป็กของเขาเนี่ยนะมีแผนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเขาก็ตอบนะเขาก็ตอบชุมชนนะคะวันนี้ดิฉันบอกก่อนนะดันแกนดิฉันติดตามทุกเม็ดค่ะและอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแต่จะเลือกนำมาทำข่าวเฉพาะจุดที่สำคัญเท่านั้นนะคะเพื่อนแต่ตามเขาทุกเรื่องแม้กระทั่งเขาพูดคุยกับใครก็ตามหมดค่ะนะอย่างวันนี้ค่ะเขาก็มีการทวิตและตอบท่านนี้นั่นเองเขาพูดถึงว่าตอนนี้นะเพียงความต้องคือตอนเนี้ยเขาต้องการที่นะให้ทราบก็คือหมายความว่าเพียงแค่ต้องการให้ทราบอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนะก็คือนะตอนนี้เขากำลังวิเคราะห์อยู่นะคะเพื่อนอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์นะพิจารณามูลค่าตลาดของรูน่าคลาสสิกค่ะและมูลค่าตลาดของ USTC ค่ะรวมถึงนะยอดรวมของ MKT ก็คือ Market Cap ค่ะอุปทานที่มีทั้งหมดค่ะมีการวัดโดย Market Cap ค่ะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะและจะกำหนดเป้าหมายในการรีเป็กต่อไปนั่นเองนั่นหมายความว่าตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องของอุปทานหมุนเวียนและ
นะมูลค่าตลาดของเหรียญ2เหรียญคือ Luna Classic กับ USTC ค่ะเพื่อวางแผนในการที่จะไปทำเรื่องการรีเพ็กต่อไปนั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เขาพยายามทวิตนะแบ่งปันว่านะสิ่งสำคัญของการตึงราคาอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลค่าตลาดและอุปทานค่ะเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยมันเป็นตัวที่จะไปกำหนดราคานั่นเองกำหนดราคาที่จะตึงค่ะว่าจะตึงเท่าไหร่นะคะเพื่อนและนะจะใช้คันโยกขึ้นโยกลงแบบไหนเพื่อลดอุปทานฉะนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะเพราะงานของเขาจะเริ่มแล้วนะคะเพื่อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนนะงานเขาเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะเพื่อนที่เขาจะต้องทำเอกสารนะคะเอกสารของเขาเริ่มเดือนมีนาคมและเริ่มทำงานก็คือช่วงประมาณคิวที่3-4ค่ะเพื่อนนะเราตามต่อไปค่ะนะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะท่านนี้นะคะนะนักพัฒนาอิสระเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือนะโทเบียนหรือซาลันเดอร์นั่นเองเขาก็มีการทวิตนะก็เหมือนกับประกาศรับสมัครนั่นเองเหมือนประกาศรับสมัครนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้นะคะในการทำงานเกี่ยวกับบล็อกเชนเลเยอร์ที่1นั่นเองเขาก็นะบอกนั่นเองว่าสามารถที่จะมาร่วมทำงานกับเขาได้เข้ามาสมัครมาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะนะอย่างที่เขาทวิตค่ะนะต้องการนั่นเองต้องการนะคนที่จะมาทำงานร่วมกับนะเลเยอร์ที่1ใครต้องการที่จะมาทำงานกับทีมเขานะคะนะเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะเพื่อนสามารถเข้ามาร่วมกับเบต้าสาธารณะของเขาได้ในช่องนะคะเพื่อนเขาก็ให้ลิงก์ไว้ฉันพยายามที่ตอนนี้เขาพยายามที่จะทำงานในเรื่องของไวยากรณ์ในเรื่องของการเขียนโค้ดอยู่นั่นเองและนะหากมีความรู้เรื่องไวยากรณ์มีความรู้เรื่องวิธีการนะเขียนโมเดลคัสมอน SDC จะดีมากมาร่วมทำกับเขานั่นเองหรือมาเรียนรู้ด้วยกันก็ได้นะคะช่วยฉันพัฒนาไวยากรณ์ให้สมบูรณ์และเรียนรู้วิธีการเขียนโมเดล Cushmon SDK นะนี่ก็คือสิ่งที่นะมีการทวิตนะเกี่ยวกับการทำงานของเขาที่กำลังหาคนช่วยทำงานอยู่หรือไม่นะคะนะนี่ก็เป็นการนำมาแบ่งปันการเคลื่อนไหวของทีมนักพัฒนาค่ะเพราะสิ่งสำคัญค่ะนักพัฒนาเนี่ยนะการทวิตของเขาก็ส่งผลกับอารมณ์นักลงทุนเช่นเดียวกันค่ะหากเขาไม่ทำงานอะไรเลยไม่มีการแบ่งปันทวิตเลยเราก็ไม่รู้ค่ะโปรเจกต์นี้มันจะเดินหรือไม่เดินอย่างไรนะคะเพื่อนเรามาดูต่อค่ะตอนนี้ราคาดาวลงรู้หน้าก็สึกถูกทุบแต่สิ่งหนึ่งค่ะนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องดีมากค่ะเพื่อนเพราะปรากฏว่ามันมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งค่ะนำเหรียญไปสเต็กกิ้งค่ะนะและทำให้นะคะนะยอดมันพุ่งขึ้นมานั่นเองเมื่อวานนี้ดิฉันยังเห็นอยู่ที่905.50กว่านะคะบิลเลียนนะคะตอนนี้ขึ้นมาที่960กว่าบิลเลียนนะคะเพื่อนถือว่าค่อนข้างเยอะมากค่ะใช้เวลาประมาณวัน2วันนี้นี่เองนะคะซึ่งโดยปกติค่ะถ้าช่วงคนเทขายคนอาจจะกลัวและเทขายหรือไม่แต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนึงส่วนหนึ่งค่ะประมาณ 14% ค่ะเพื่อนนะก็นะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 14% นะคะเพื่อนก็หมายความว่าน่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งนำเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งนั่นเองเพราะดูแล้วราคาลูน่าคลาสสิกอาจจะต้องรอนั่นเองนะคะเพื่อนก็ลองบริหารจัดการดูนะคะเพื่อนสำหรับใครที่มีเหรียญลูน่าคลาสสิกจำนวนมหาศาลอาจจะใช้แผนการนะคะเอาไปสเต็กกิ้งนะและก็รับเงินปันผลหรือผลตอบแทนหรือไม่ก็ลองไปเรียนรู้นะคะไปหาข้อมูลดูนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะก็เหมือนกับเป็นผู้วิเคราะห์หรือนะนักวิเคราะห์นั่นเองเขาเป็นนักวิเคราะห์นะคะเพื่อนส่วนใหญ่ก็มักจะวิเคราะห์เหรียญรูน่าคลาสสิกกับ USTC ที่ผ่านมาค่ะวันนี้เขาก็วิเคราะห์นะคะเขาพูดถึงเหรียญค่ะนะตอนนี้กลุ่มต่างๆของซัพเปิลคอยเหมือนถูกโดนเล่นอยู่นั่นเองนะเพราะหลุดเป๊กหมดเลยนะคะและเขาก็พูดถึงรูน่าคลาสสิกกับ USTC เนี่ยเราโชคดีเพราะเราเนี่ยผ่านการหลุดเป๊กมาแล้วและตอนนี้เรากำลังก้าวไปอีก1ขั้นเพราะเราเข้าสู่โครงการนะคะนะแก้ไขปัญหาหลุดเป๊กแบบนะแบบนะเขาเรียกว่าแบบถาวรแต่จะถาวรหรือไม่เราก็ต้องรอนะรอโปรเจกต์ต่อไปค่ะเขาก็พูดถึงว่าสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับรูน่าคลาสสิกตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่การตึงราคาอีกรอบหรือเรียกว่ารีเป๊ก
นะกิ้งนั่นเองเหรียญซัพเปิลคอยของรูน่าคลาสสิกก็คือ USTC ค่ะและก็ลดอุปทานรูน่าคลาสสิกทั้ง2เหรียญมันจะเกิดการตึงราคากลับไปสู่1ดอลลาร์อีกหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องจับตาดูในปีหน้ากันเพื่อนแต่ปีนี้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้เราเข้าขั้นตอนของการตึงราคาแล้วเพราะเราผ่านการหลุดเป๊กเป็นเจ้าแรกของเหรียญ นะเป็นถือว่าเป็นรายแรกก็ว่าได้นะคะซึ่งท่านนี้เขาก็ทวิตแบ่งปันนั่นเองว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยเรากลางปีกแล้วเราผ่านการหลุดเป๊กมาแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูต่อค่ะท่านนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการแบ่งปันช่วงตลาดหมีค่ะปรากฏว่ากับมียอดสเต็กกิ้งพุ่งมาถึง 14% นะกันเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารสำหรับลูน่าคลาสสิกวันนี้ค่ะเพื่อนที่นำมาแบ่งปันนะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรมากนะคะเพื่อนๆ เพราะช่วงนี้คนจะกลัวนั่นเองและก็ลูน่าคลาสสิกจะอยู่ในช่วงของการสร้างนะคะปีนี้ทั้งปีนะคะเพื่อนเรารอจับตาดูค่ะอย่างปีนี้นะคะเราจะมีแผนที่โดดเด่นที่เราจะเห็นนะคะเราดูว่านะหากตลาดมันเปลี่ยนนะคะนะตลาดเนี่ยมันลงเป็นวัฏจักรของมันค่ะและหากมันดีดตัวเปลี่ยนเข้าสู่กระทิงอย่างที่มีบทวิเคราะห์หรือนักวิเคราะห์ทํานายว่ากลางปีจะเข้าสู่กระทิงนะคะและปลายปีเข้าสู่กระทิงหรือปีหน้าเข้าสู่กระทิงก็แล้วแต่ฉะนั้นค่ะสิ่งสําคัญค่ะในระหว่างนี้ค่ะที่มันดาวลงให้เราบริหารจัดการทางการเงินเราดีๆค่ะนะและก็ถือและอดทนรอคอยจังหวะที่มันเข้าสู่กระทิงค่ะเพื่อนหรือนะคะมันราคามันได้ตามเป้าเราก็ขายแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญการควบคุมอารมณ์ของเราในภาวะนี้นะคะให้ได้นะคะเพื่อนหากเราผ่านภาวะนี้ไปได้บล็อกเชนลูน่าคลาสสิกยังซ่อมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องไม่ได้นะยังไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนเรายังคงถือต่อค่ะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ดิฉันทำคลิปทุกวันนี้บอกก่อนนะคะเพราะดิฉันลงทุนค่ะและดิฉันติดตามโปรเจกต์และดิฉันก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆและชุมชนที่นะอาจจะไม่มีเวลามาติดตามข่าวและก็ไม่อยากอ่านก็สามารถฟังได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเหมือนช่วยๆกันค่ะนะตัวดิฉันเองก็ได้ความรู้ด้วยได้ติดตามด้วยและได้ทำคลิปเก็บไว้ด้วยนะก็สามารถมาดูสถิติย้อนหลังได้ดิฉันจำได้ดิฉันเป็นคนชอบทำคลิปค่ะชอบทำคลิปตั้งแต่ดิฉันนะเล่น Facebook ตั้งแต่ปี10ค่ะเพื่อนนะเก็บหมดเลยค่ะทำคลิปตั้งแต่ยุคนั้นยังไม่มีคลิปยังไม่มีไลฟ์สดเลยค่ะก็ทำคลิปมีแต่โพสต์ค่ะนะและก็ตอนที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนะออนไลน์ใหม่ๆตอนที่แบ่งปันเรื่องพลังจิตค่ะและก็กฎหมายนั่นเองดิฉันทำช่วงนั้นค่ะทำตั้งแต่ตัวเองยังไม่เคยแตะเงินออนไลน์ได้สักบาทจนเปิดคอร์สออนไลน์จับเงินเป็นหลักแสนได้ค่ะตอนที่สอนคนเรื่องพลังจิตนั่นเองนะคะก็จับเงินเป็นหลักแสนใช้เวลา1เดือนกันเพื่อนและก็เปิดคอร์สสอนคนนะก็ได้อีกนะเป็นโหรายได้มันมาจากคอร์สออนไลน์กันเพื่อนนั่นคือการทำงานและดิฉันก็ไปดูย้อนในอดีตของตัวเองที่ทำคลิปใหม่ๆโอ้โหมันทำให้เรามีความสุขค่ะนะมีตอนที่ทำคลิปใหม่ๆเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องค่ะนะประสบการณ์การทำวิดีโอเราไม่มีนั่นเองประสบการณ์ในการพูดหน้ากล้องไม่มีแต่เวลาเราทำไปเรื่อยๆนานๆค่ะเริ่มพัฒนาไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเหมือนกันค่ะตอนนี้ดิฉันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากเคยสอนคนเคยทำคลิปสอนเรื่องพลังจิตค่ะนะสอนหลายๆอย่างค่ะบอกก่อนนะคะในคลิปที่ดิฉันสอนมีทั้งโหราศาสตร์ค่ะมีทั้งสอนพลังจิตจากตัวเลขค่ะเพื่อนบอกก่อนนะคะดิฉันเป็นครูสอนพลังจิตจากตัวเลขค่ะจากไพ่ยิปซีค่ะนะและก็ไม่ได้สอนเหมือนโหราศาสตร์ทั่วไปค่ะสอนตามตำราสอนเกี่ยวกับหลักพุทธค่ะหลักพลังจิตผ่านตัวเลขหลักพุทธนั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็มีสอนเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดูดกดพลังจิตภายในตัวเองด้วยค่ะนะสอนมาได้ประมาณ2ปีค่ะเพื่อนก่อนที่จะมาอยู่อเมริกานั่นเองก็หยุดสอนไปเลยนะคะเพื่อนแต่ก็ยังมีแบ่งปันคลิปอยู่เรื่อยๆค่ะสิ่งหนึ่งค่ะการทำคลิปในอดีตเวลาเรากลับมาดูอีกทีเราจะเห็นหลายๆอย่างในอดีตของเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากค่ะสิ่งที่เราสอนผู้คนให้ทำสิ่งนี้เอ๊ะเราก็ได้มาแล้วด้วยนะคะและตอนนั้นค่ะเราสอนเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะเราบอกเขาและเราก็บอกว่ามาเดินพร้อมๆกันค่ะตอนนั้น
ตอนที่ดิฉันเข้ามาทำคลิปใหม่ๆดิฉันก็ยังไม่ได้เป็นครูสอนค่ะก็แบ่งปันแบบเนี้ยแบ่งปันเหมือนคลิปโตแบบเนี้ยมาทำพร้อมๆกันค่ะและคุณรู้ไหมคนที่ติดตามต่อดิฉันตอนนั้นค่ะเป็นลูกศิษย์ด้วยและก็ไปสอนกดแรงดึงดูดเยอะแยะมากมายค่ะไปสอนกดแรงดูดด้วยและก็ไปสอนอะไรอีกนะมีหลายคนก็ไปสอนนักพยากรณ์อีกค่ะนะนี่คือสิ่งที่เดินพร้อมๆกันค่ะชวนเพื่อนๆเดินพร้อมๆกันเขามาตามเราและเราก็ชวนเขาไปพร้อมๆกับเราค่ะเขาก็ไปโตกันนั่นเองนะนั่นนี่ก็คือสิ่งที่เราภูมิใจค่ะหรือสิ่งประสบการณ์นั่นเองฉะนั้นก้าวแรกของดิฉันในตลาดคริปโตก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่เช่นเดียวกันค่ะดิฉันก็ชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเดินไปพร้อมกันและประสบความสำเร็จด้วยกันกับการลงทุนในตลาดคริปโตทำเงินก้อนใหญ่ด้วยกันค่ะเพราะดิฉันเปลี่ยนมาทำงานนะมาทำงานออนไลน์มาทำงานแบ่งปันคริปโตโดยที่ไม่เก่งเรื่องนะเทคโนโลยีบล็อกเชนภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยภาษาเทคนิคก็เยอะค่ะนะสิ่งหนึ่งค่ะก็มีแต่ความตั้งใจจากใจจริงๆนั่นเองแรกก็นะก็อยากจะนะฝากเพื่อนๆติดตามทุกคนค่ะร่วมกันกดไลค์กดแชร์และไปด้วยกันค่ะมาดูผลลัพธ์ด้วยกันค่ะในเหรียญลูน่าคลาสสิกและเหรียญทุกเหรียญที่เพื่อนๆถือค่ะนะเราเดินไปพร้อมกันค่ะอย่าลืม2ข้อนี้เสมอความรู้30พลังจิตภายในเราหรือจิตวิทยาภายในของเรา 70% ค่ะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆจะลงทุนประสบความสำเร็จทำเงินก้อนใหญ่ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะประสบความสำเร็จลูน่าแตะ1 บาทค่ะและทำให้คนไทยเราพลิกชีวิตทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ